างด้านของ Starbucks ซึ่งก็ถือว่าเป็นเชนร้านกาแฟชื่อดังระดับโลกเนี่ยนะครับเขามองเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือปกติเนี่ยนะครับหลายคนเวลาที่จะไปดื่มกาแฟเนี่ยก็จะไปร้านใหญ่ๆนั่งแช่นานๆแต่ว่าที่ต่างประเทศตอนนี้พฤติกรรมเปลี่ยนนะครับชอบไปหาร้านจิ๋วๆร้านเล็กๆที่มันมีเอกลักษณ์โดดเด่นเข้าไปนั่งทานแป๊บเดียวเนี่ยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปโพสต์ลงไปโซเชียลตรงจุดนี้แหละครับที่ทำให้ Starbucks เขามองเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนไปละเพราะฉะนั้นรูปแบบของการทำธุรกิจแบบเดิมๆมันใช้ไม่ได้ผลละเขาก็เลยไปจับไม้จับมือกับทนายของพันธมิตรคนสำคัญก็คือ Uber Eats นะครับซึ่งก็เป็นธุรกิจส่งอาหารในเครือของ Uber เนี่ยเพื่อดำเนินการส่งกาแฟแล้วก็อาหารทั่วอเมริกาภายในช่วงต้นปีหน้านะครับยุทธศาสตร์ใหม่ของ Starbucks ที่หันมาเน้นเรื่องของ delivery หรือว่าการส่งเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็มีขึ้นหลังจากที่พฤติกรรมของลูกค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ผมเล่าให้ฟังหันไปซื้อกาแฟจากร้านกาแฟขนาดเล็กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นซึ่งทางด้านของบริษัท Brewer นะฮะขออภัยครับคุณ Brewer เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแล้วก็ประธานกลุ่มของ Starbucks เนี่ยก็บอกว่าบริษัทนั้นเน้นสร้างประสบการณ์ดิจิตอลใหม่ๆแล้วก็เน้นความเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริการที่มีทั้งความสะดวกมีความคุ้มค่าแล้วก็มีความหมายต่อลูกค้าด้วยโดยความร่วมไม้ร่วมมือครั้งนี้กับ Uber Eats เนี่ยก็จะช่วยทำให้บริษัทนั้นก้าวไปอีกขั้นสำหรับการที่จะนำ Starbucks นั้นไปถึงมือของลูกค้าได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับ Starbucks นั้นก็ถือว่าเป็นพันธมิตรกับ Uber Eats เนี่ยมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับโดยนำร่องให้บริการส่งกาแฟแล้วก็อาหารในรัฐไมอามี่ก่อนที่จะขยายเป็น11รัฐแล้วก็รวมไปถึงเมืองใหญ่ในเวลาต่อมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทาง Starbucks เองเขาก็ใช้กลยุทธ์ในลักษณะนี้ในประเทศจีนด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปจับไม้จับมือกับทางฝั่งของ Alibaba แล้วก็เน้นการส่งแบบ delivery นะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทางด้านของบริษัทเชนยักษ์ใหญ่ของกาแฟเนี่ยเขามีการปรับตัวแล้วจริงๆบ้านเราก็ต้องติดตามเทรนด์นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ